ับมาอยู่ในความสงบนะคะหลังจากที่แม่ค้าเขากลับมันไปหมดแล้วขอโทษจริงๆค่ะตลาดอันนี้เอาไว้ทำไมล่ะคะเก็บ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 ตายเก็บกลับบ้านให้ใช่ไหมคะให้ใช่ไหมลูกให้ค่ะคุณแม่ดีใจพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเหลากันค่ะนะคะไปบางแคร้านนี้ดังมากๆเลยนะคะอาหารซีฟู้ดทำเป็นเหลาอร่อยมากๆเลยตามมาเลยค่ะที่ร้านเชฟกระทะเหล็กค่ะวันนี้นะคะแจ๋วก็ได้หนุ่มหล่อหน้าใสลูกครึ่งไทยเยอรมันพาเราไปชิมนะคะน้องมิกสรัญยูคาสุเคนะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงแกะกล่องจากช่อง3เลยนะคะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองคุณผู้ชมไปเส้นนี้แล้วมองซ้ายมือจะพบกับภัตตาคารจีนชื่อดังนะคะร้านเชฟกระทะเหล็กนะคะแต่งร้านอย่างประณีตสวยงามเข้าไปก็จะได้บรรยากาศของความหรูหราเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกับคุณฟางนะคะหรือว่าคุณพิมพ์นิพายาวิโรจน์นั่นเองนะคะเธอบอกว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยเมนูแรกที่ทุกโต๊ะต้องสั่งก็ต้องนี่เลยค่ะเป็ดปักกิ่งแป้งเขานะเป็ดที่นี่เนี่ยหนังกรอบมากมากค่ะเครื่องเคียงอย่างแป้งแตงกวาต้นหอมแล้วน้ำจิ้มเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใช้น้ำผึ้งอย่างดีมาเป็นส่วนผสมนะคะแป้งเขาใหญ่เข้ากันได้ดีลงตัวมากมากอยากจะทานสักคำหนึ่งเขาบอกว่าไปสั่งเนี่ยส่วนใหญ่สั่งเพิ่มกันนะคะส่วนอันนี้อย่างที่บอกนะคะหอยจากเพชรผัดพริกเผาเคยทานหอยลายไหมมันตัวเล็กแต่อันนี้มันจะคล้ายๆกับหอยลายที่ตัวใหญ่ๆชอบรสชาติหอยลายแต่มันเนี่ยแต่อันนี้มันแบบมันเป็นคำเลยอ่ะหนึ่งตัวหนึ่งคำเลยนะคะอันนี้เป็นหอยที่นำเข้าจากอินโดนีเซียนะคะตัวใหญ่เนื้อหวานนะคะเอามาผัดพริกเผานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆอยากลองชิมอันนี้อร่อยมากๆแนะนำเลยนะคะอันนี้มาต่อกันที่กุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำผัดซอส XO นะคะกุ้งแม่น้ำตัวโตๆเนื้อกรอบหวานเอามาผัดคู่กับซอส XO สูตรเฉพาะของทางร้านนี่เขาบอกว่ามันจะดึงความหอมและความอร่อยจากกังป่วยผสมกับเหล้าจีนออกมาได้อย่างลงตัวดู2คนนะคะเคี้ยวกันตุ้ยตุ้ยเลยนะคะอย่างมีความสุขค่ะส่วนอันนี้เมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูปลาปลากระพงทอดน้ำปลานะคะที่นี่ก็จะใช้ปลากระพงสดตัวใหญ่แล้วก็ทอดด้วยเทคนิคของทางร้านคือน้ำมันเนี่ยต้องร้อนจัดกรอบนอกนุ่มในแล้วมีน้ำจิ้มให้เลือก2แบบแล้วแต่ใครจะชอบนะคะบางคนก็ชอบทานปลากระพงทอดกับน้ำจิ้มมะม่วงแบบนี้นะคะหรือบางคนก็จะทานกับน้ำปลาดีผสมกับสูตรลับที่มันจะหอมทั้งหอมทั้งเค็มผสมกันไปนะคะคือ2แบบเลือกได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีเมนูอื่นๆที่คงต้องทยอยกินนะเพราะว่าแต่ละจานมันจานใหญ่เหลือเกินหรือไม่ก็ต้องไปกันหลายๆคนนะคะหางหงตุ๋นกังป่วยก็คือหอยเชลล์แห้งนั่นเองนะคะคือใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาเพราะว่าจะตุ๋นนานเกือบ2ชั่วโมงแต่ทางร้านรับรองไม่ให้รอนานนะคะขนมผักกาดผัดซอส XO นะคะก็จะเน้นหัวไชเท้าที่ต้องใช้เวลากวนกว่า2วันเหมือนกันนะคะเมนูอาหารคาวก็คือข้าวผัดหยางโจส่วนอันนี้เป็นวอแป๋งวอแป๋งเป็นขนมหวานใช้พุทราจีนนะคะนำไปแช่น้ำแล้วก็กวนกับแป้งสาลีนะคะส่วนอันนี้สาคูแคนตาลูปสังเกตว่านะคะความหวานหอมของสาคูจะเข้ากันได้ดีกับเม็ดมีเม็ดบุกด้วยนะคะแคนตาลูปด้วยเวลาทานก็จะรู้สึกความกรุบกรอบแล้วก็มีน้ำแข็งเป็นเกล็ดอยู่ในนั้นด้วยนะคะนี่เป็นเมนูปิดท้ายเรียกว่ากลับบ้านไปนี่แบบลืมไม่ลงนะคะสำหรับมื้ออร่อยนะคะเรียกว่าฟินมากๆอีกหนึ่งมื้อคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากจะไปจดเบอร์ไว้เลยนะคะอยู่ที่ย่านบางแคนะคะ028049933-4นะคะ028049933-4นะคะก็เปิดตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง4ทุ่มนะคะ22นาฬิกานะคะวันนี้เราไปดูกันใกล้ๆเลยนะคะเมนูแต่ละเมนูอยากจะดูเลยค่ะกำลังไปหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยต้องบอกว่าถ้าใครไปแถวบางแคนี่ไม่แวะร้านนี้หรือไม่เห็นร้านนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารเหลาขึ้นชื่อเลยเมนูที่ไปแล้วต้องทานเมนูแรกเลยที่ไม่ควรจะพลาดคือเมนูอะไรที่ฟางอันนี้เลยสัตว์เพชรเนี่ยค่ะโอ้ยเห็นตัวจริงๆตัวใหญ่ใหญ่มากเนื้อจะคล้ายหอยลายเทียบกับใหญ่เทียบกับนิ้วลองชิมเหมือนหอยแมงคู่เลยใช่ค่ะเหมือนหอยแมงคู่ฟางจ้าแต่อร่อยมากเนื้อจะอวบและหวานลองชิมมันจะรสชาติคล้ายๆกับหอยลายแต่ไซส์เป็นหอยแมงคู่ใช่ค่ะแต่อร่อยกว่าหอยลายเยอะอร่อยกว่าเยอะเพราะว่ามันได้เนื้อได้หนังถ้าที่บอกก็คงไม่รู้รสชาติต้องชิมต้องชิมน้องปรางตัวแทนน้องปรางถามว่าในเมืองไทยไม่มีใช่ไหมคะหอยมันเป็นของอินโดนี้เราก็ต้องนำเข้ามาเหรอคะพี่ใช่นำเข้าค่ะเห็นบอกว่า
ก็ต้องมีการโทรสั่งหรือว่ามีสั่งจองกันด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ว่าไปแล้วจะได้ทานอ๋อไม่ค่ะถ้าช่วงไหนที่มาเยอะหน่อยเราก็จะมีจะเป็นช่วงเป็นฤดูของเขาจะเป็นช่วงไหนคะพี่ฟางก็ช่วงเนี้ยกันยาช่วงสิงหากันยาตุลาเนี่ยจะมีสิงหากันยาตุลาคือถ้าไปนี่มาทานได้แน่ใช่จะมีตลอดแต่ถ้าช่วงหลังนั้นไปช่วงฝนจะไม่ค่อยละต้องโทรเช็คก่อนวันนี้มีไม้หอยจากเพชรใช่ค่ะลูกค้าจะจองส่วนมากจะจองค่ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดอยากทานนี่ต้องเช็คให้ดีๆค่ะไม่ได้มีทานทั้งปีนะคะทุกคนคิดว่าอุ้ยหอยแมงผู้ไหมหอยลายไหมบอกไม่ใช่ค่ะทานดูค่ะอุ้ยแต่เป็นไงบ้างคะเป็นไงคะใช่อ่ะมันบอกว่าเมนูนี้สุดยอดจริงลองชิมพริกเผาเฮ้ยใช่ไหมหอยลายแบบใหญ่อ่ะแน่นแน่นใช่ใช่ปกติหอยลายเวลาทานนี่ตัวนึงไม่รู้รสชาติใช่ค่ะสามตัวใช่แต่อันนี้คือตัวเดียวรู้เรื่องเลยคุณผู้ชมหอยลายด้วยค่ะอร่อยเนาะเป็นไงคะมะปรางอร่อยมากเนื้อหวานเนื้อหวานนะแล้วก็เนื้อหวานแบบแล้วพอเราผัดกับน้ำพริกเผายิ่งเข้ากันอร่อยมากเลยค่ะเขาของคู่กันเลยกับน้ำพริกเผาอร่อยจริงๆอันนี้ก็เป็นเมนูแรกเลยไปที่ถามหาก่อนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพลาดนะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูไล่มาเป็นอันนี้เลยค่ะพี่ฟางลอดซอสกลางป่วยค่ะมันมีความโดดเด่นยังไงคะจานก็ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วแบบว่าจะอยู่ที่ตัวน้ำซุปน้ำราดเนี่ยเป็นซอสราดเป็นซอสกลางป่วยที่เราตุ๋นจากกลางป่วยออกมาคือต้องใช้เวลาเคี่ยวด้วยใช่ต้องใช้เวลาเคี่ยวแล้วก็ตุ๋นผักออกมาให้นุ่มค่ะจะทานเข้าไปนี่น่าจะละลายแน่ใช่ค่ะค่ะส่วนอันนี้ปลากระพงปกติไปร้านทุกมีทุกร้านแต่จะอยู่สูตรเฉพาะของที่ร้านใช่ของเราเด็ดยังไงพี่ของเราเด็ดยังไงคืออยู่ที่ปลาจะกรอบนอกนุ่มในด้านน้ำก็จะหอมตัวน้ำปลาจะหอมคือเลือกน้ำปลาดีมาทำใช่ค่ะใช่ไหมคะปกติบางร้านก็จะเป็นทานกับยำมะม่วงอย่างเดียวหรือไม่ก็จะเป็นน้ำปลาอย่างเดียวแต่ของเราจะมีทั้งน้ำปลาน้ำปลาราดแล้วก็ยำมะม่วงค่ะค่ะแล้วเชฟกำลังทำอะไรอยู่คะใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นปูม้าผัดไข่เค็มค่ะเป็นซอสไข่เค็มค่ะโอ้เป็นสูตรเฉพาะของร้านเราใส่พริกหวานใส่กระเทียมค่ะต้นหอมค่ะปูนี่ก็ต้องเอามานึ่งก่อนค่ะค่ะก็มาลวกนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูคือไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยค่ะเด็กๆก็ทานได้ทานได้ค่ะปลากูทำหน้าลุ้นมากเลยหรอคะชอบค่ะให้กันเป็นหมูผักกาดซอสโกะระหว่างที่เชฟทำอันนี้ไปดูอันนู้นก่อนนะคะอันนั้นเป็นขนมผักกาดผัดซอสเอ็กโอถ้าภาษาจีนก็ใช้เฉากล้วยค่ะอ๋อแต่ปกติขนมผักกาดเขาทานเขาไม่ได้มาผัดมาอะไรเพิ่มใช่แต่นี่เรามาปรุงแต่งเป็นคือผัดซอสเอ็กโอได้เป็นอาหารอีกจานหนึ่งไปทานเล่นหรืออะไรก็ได้ค่ะเป็นทานเล่นใช่ค่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะคือขนมปังกัดปกติก็จะจืดจืดใช่นี่จะมีรสชาติหน้าตาของซอสกังป่วยค่ะเหมือนพริกซอสน้องน้องตังตักให้ป้าป้าเขาลองชิมดูนะคะคือปกติเราก็ชอบทานขนมปังกัดแต่ที่ธรรมดาที่แบบหรือไปผัดธรรมดาแล้วก็ผัดไข่ฟองอันนี้มันแต่นั่นจะเป็นแป้งเยอะแต่ของเรานี่จะเป็นผักกาดเหมือนไข่ฟองจะนุ่มค่ะแต่พอมาเจอความเข้มข้นของ XO มันก็จะแบบอีกแบบนึงฟังลองก่อนหน้าตาที่จะผัดส่วนอันนี้ก็จะได้ตามแบบจานนึงกุ้งแม่น้ำผัดซอส XO ค่ะก็ซอส XO เหมือนกันแต่กุ้งแม่น้ำเราก็เลือกมาใช่ค่ะค่ะกุ้งแม่น้ำอยุธยาค่ะคือต้องบอกว่าร้านนี้คือไปเนี่ยไปคนเดียวเนี่ยจะแบบทานไม่หมดอ่ะเพราะว่าจานนึงมันใหญ่ไปหลายๆคนแล้วสั่งหลายๆเมนูนี่คือไปร้านนี้จะคุ้มมากๆนะคะอันนี้เริ่มแบบกลิ่นมาแล้วที่เติมลงไปตอนหลังนี่คืออะไรคะน้ำมันพริกเผาค่ะก็คล้ายๆกับปลาหมึกผัดไข่เค็มคราวนี้เราเป็นเนื้อปูเลยใช่เนื้อปูผัดไข่เค็มปูเป็นตัวไม่ใช่เนื้อปูปูม้าผัดไข่เค็มปูเป็นปูถ้าปูม้าจะหวานไข่เค็มค่ะเป็นอีกหนึ่งจานที่แบบแตกต่างนะคะเพราะว่าปกติก็จะคุ้นกับหมึกผัดไข่เค็มใช่แล้วค่ะตาดีขนาดนี้ทำไมทำเสียงตื่นเต้นคือไม่เท่าไหร่นะคือดาวกับพี่ปอนนัดกันแล้วเขาใกล้บ้านนัดไปเดี๋ยวพี่จะจัดวันนี้เลยพี่ค่อยเขาเตรียมข้าวไว้แล้ววันนี้เหรอจะบอกว่าเมื่อกี้ทานขนมผักกาดเป็นไงคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากนี่คือแบบว่าใช่เผาเลยใช่ไหมคะคือไม่มีแป้งเลยนิ่มแต่นิดหน่อยคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นเนี่ยคือแบบจะแข็งแข็งใช่แล้วชอบรสชาติมันมีกลิ่นหอมของเวลาเราผัดกับซอส XO แล้วมันมีแบบเผ็ดนิดนะคะอร่อยมากใช่ใช่ค่ะเผ็ดหน่อยโอ้ดูสิน่าทานน่าทานมากนะคะเออเราเคยเห็นแต่ปลาหมึกผัดไข่เค็มแต่นี้เป็นทีเนี้ยพวกแบบ
คือหยิบไปดูดหยิบไปอะไรเอาให้หมดเลยนะคะไข่เค็มเพราะว่าความหวานปูม้าด้วยนะคะโอ้น่าทานดูสิดูเป็นจานนี้นี่ได้ทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชมดูสิหน้าตาดีแต่อย่าทำเองเลยไปที่ร้านเถอะพี่ฟางจัดจานให้เสร็จนะคะไปที่ร้านนี่แบบคือไปทานได้เลยมันต้องมานึ่งมาอะไรอีกนะคะกว่าจะออกมาเป็นกระบวนการแบบของข้าวครบยังเนี่ยมองเห็นสาคูอ่ะหมดแล้วมาที่ยวนใจนี่แบบคือสาคูแคนตาลูปนี่ถ้าทำแล้วคือมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละร้านเหมือนกันแต่ละร้านค่ะของพี่เนี่ยเวลาเสิร์ฟมามันเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยใช่ค่ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งน่าทานมันอร่อยตรงนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่าเนื้อข้างล่างเป็นบุกเหรอคะใช่ค่ะมันจะกรุบกรุบเนื้อถ้าเป็นบุกมันผสมลงไปในสาคูเหรอคะใช่ค่ะก็คือแทนเม็ดสาคูแทนเม็ดสาคูโอ้ดีจังสมัยก่อนใช่ค่ะถ้าสาคูเป็นแป้งค่ะทานแล้วอ้วนพี่ก็เลยมาดัดแปลงเพราะพี่ก็แบบกลัวว่าเหมือนกันใช่ค่ะผู้หญิงอะคุณหนูพูดไม่ดีทำไมพี่ค่ะพี่มีคนทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วตักให้ดูจะเห็นไหมเม็ดบุกอย่างที่เราเห็นนี่คือเม็ดบุกล้วนๆเลยอยู่ในข้างล่างน่าจะอยู่ข้างล่างระวังลูกข้าวคุณแม่แม่กลัวไม่ได้ทานหรือระวังดูทำท่ายังหาไม่เจอไม่เจอไม่เป็นไรคือมันด้วยความที่มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งไปหมดแล้วไงเกล็ดน้ำแข็งนี่น่าจะปนอยู่ในเกล็ดอันนี้พอเห็นแล้วพอเห็นแล้วใช่ใช่ค่ะแต่จานนี้ทานแล้วก็แบบสดชื่นเลยสดชื่นนะคะถ้วยนี้นะคะเป็นแคนตาลูปเกล็ดน้ำแข็งเป็นนางเอกเลยนะคะถ้าของหวานที่ร้านค่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะพี่ฟางถ้าไปนี่ร้านนี่แต่ถ้าทางจะหาไม่ยากนะไม่ยากติดถนนไปเส้นบางแคถนนกาญจนาค่ะค่ะอยู่ซ้ายมือถ้าเข้าไปค่ะเยื้องเดอะมอลล์บางแคเยื้องเดอะมอลล์บางแคเลยเห็นชัดเป็นป้ายใหญ่ใหญ่มากมากเชฟกระทะเหล็กนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วถ้าเกิดไปไม่ถูกเกิดหลงทางหรือจะโทรไป3วันนี้หมอจากเพชรไหมโทรเบอร์อะไรคะ028049933-4ค่ะค่ะเตรียมต้อนรับคุณผู้ชมเราเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมง11โมงถึง4ทุ่มค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะคะอาหารคือถ้าจะทานหอยจากเพชรโทรถามก่อนค่ะหรือบางทีถ้าคุณอาจจะต้องโทรไปจองด้วยซ้ำไปค่ะหอยจากเพชรอยากทานเป็ดปักกิ่งมีทุกวันไหมคะโอ้เป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งค่ะทุกวันทำไมมันไม่เอามาล่ะคะคุณพี่เอามาแล้วจะไม่ค่อยอร่อยเป็ดปักกิ่งถ้าจะอร่อยต้องไปทานที่นี่ค่ะต้องเป็ดกรอบกรอบนะคะคุณผู้ชมไปกันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราไปแน่ค่ะอร่อยจริงมากร้านนี้ชิมซิตกลงเป็นยังไงรสชาตินางเอกเหรอคะหรือนางร้านที่ชิมเองค่ะนี่อร่อยไหมอร่อยไหมหอมมากเนี่ยคุณรักอ่ะคือยังไม่ทันถึงปากเลยค่ะความหอมแบบมาก่อนเลยกลิ่นมันถึงนี่มันเป็นกลิ่นแคนตาลูปเอาละค่ะนี่นี่เป็นความอร่อยนะคะที่คุณผู้ชมสามารถไปอร่อยกันได้ที่ถนนกาญจนาภิเษกกับร้านเชฟกระทะเหล็กค่ะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะมีความอร่อยนะคะที่รออยู่ที่ผู้แคร์จังหวัดสระบุรีเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านแล้วก็นำธัญพืชนะคะมาแปรรูปเขาทำเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพาด้วยค่ะ